สวัสดีตอนบ่ายค่ะทุกคนมาค่ะมาเฮ็ดแนวกินกินกันอาหารบ่ายขวบแรงค่ะเราจะได้เมนูผัดที่มีขิงนะมีขิงมีข้าวโพดอ่อนเห็ดกระดุมแสงอาจจะแบบในร่มนะเนาะมันก็เลยเห็นไม่ชัดอันนี้เป็นปลามันแบบปลาสวายปลาดอนลี่นะแล้วก็จะมีในส่วนของกระเทียมเจียวหอมๆที่ทำกินกับข้าวเปียกเส้นวันนั้นแล้วก็จะมีเห็ดเนื่องด้วยเห็นคอมเมนต์ในประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะผู้ติดตามบอกว่ากินไก่ผัดขิงปลาก็เลยนึกอยากกินผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วพึ่งจะได้ทำนะฮะแล้วก็อากาศดีด้วยก็เลยได้โอกาสทำอาหารข้างนอกเลยนะคะมันเป็นเมนูที่แบบมีปลาดูน้องหมาปลาสาดเพิ่นพัดขึ้นล่มพัดสาดม้ากับมักแดดค่ะเราใส่เครื่องหอมลงไปกระเทียมพริกไทยสดพริกไทยสดซื้อมาห่อหนึ่งก็ได้ใช้ตั้งนานนะว้าวแจ่มมากเลยเราผัดข้างนอกแดดก็แจ่มจะอ่อนแดดค่ะใส่ขิงไปคั่วให้หอมไปเลยเพื่อนบ้านจับทางได้ว่ากลิ่นนี้มาจากบ้านไหนนะคะวางทับบนขิงนี้นะคะคงจะได้ทำเป็นเหมือนแบบอบเส้นอะเพื่อที่จะให้ปลามันสุกต้องเทเลยเนาะเทเลยมีมือเดียวปลาก็จะออกแบบปลานึ่งนะคะถ้าใครจะทำแบบทอดเนี่ยให้มันกรอบเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะซีอิ๊วขาวปลาลืมขึ้นช่ายนะคะเดี๋ยวเขาไปซอยขึ้นช่ายแป๊บนึงเอาฝาปิดหม้อมาด้วยเดี๋ยวจะไปซอยขึ้นใช่เอาล็อกอันนี้ไว้ก่อนให้มันแบบว่าอบเย็นนี้ก่อนนะคะมันจะได้สุกไปด้านหนึ่งคนสร้างบ้านใส่อันนี้ก่อนก็ดีเพราะว่ามันจะสุกใช้เวลานิดนึงเดี๋ยวเอาน้ำมาหยอดด้วยนะI
เป็นความชอบนะคะเริ่มจากที่แบบว่าอยากกินรากหอมชูได้รากหอมบัวรากต้นหอมแซงว่าเป็นรากหอมชูใส่กระเทียมเจียวลงไปด้วยเพื่อความหอมเพิ่มมาเดี๋ยวเอาน้ำมาใส่นิดนึงเดี๋ยวใส่น้ำปลานิดนึงดูเนื้อปลานะฮะขาวแล้วไฟแบบกลางๆนะมันก็จะเป็นน้ำในกระทะนี่เติมให้มันแบบอบเย็นๆนะฮะหอมแล้วนะคะทุกคนใส่สีลงไปนิดนึงทุกคนเสร็จแล้วค่ะอาหารปลาปาจะขออนุญาตกินก่อนนะคะวันนี้ยี่เบียกไหมคะมือเดียวกันกับกินอันมือเศร้านี่กินโอ๊ตหน้าตอนนี้บ่ายไม่รู้บ่ายสามบ่ายสี่โมงแล้วมั้งเปลี่ยนหมวกเสื้อตัวเก่าเปลี่ยนหมวกค่ะเดี๋ยวผู้ชมบอกว่าวันเดียวกันใช่ถูกต้องข้าวเหนียวไหมคะข้าวเหนียวที่แบบว่าเป็นข้าวเย็นแล้วพยายามจะไม่กินข้าวร้อนแล้วเพราะว่ามันติดมือเยอะมันหอนค่ะแต่ว่ามันแซ่บแซ่บมากๆเลยปลาบ่มีน้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยมืดเลยอยู่บ้านพอดีซื้อน้ำมันหอยซื้อน้ำตาลปี๊บน้ำตาลไส้แดงค่ะมื้อนี้ฮ้อนๆ หอมมากเลยนะคะทุกคนผู้ติดตามบอกว่ากินไก่ผัดขิงปลาอยากกินด้วยแต่พอปลาทำมาแล้วเป็นแบบนี้ฟ้าหมอนนี่อันนั้นติดฝุ่นละอองของเกสรดอกไม้ค่ะคนที่แพ้กำลังแพ้เลยค่ะช่วงนี้แปลว่าจะไม่กินแล้วนะหมายถึงว่าจะกินคนเดียวนะปลาเนื้อขาวค่ะปลาดอนลี่ปลาเนื้อปลาสวายเนื้อปลานิ่นกับมี่ค่ะที่แบบว่าเขาเฮ็ดให้มีแต่เนื้อปลาแบบล้วนๆเลยกินข้าวเหนียวก็อร่อยเหมือนกันอยู่ห้องนอกนะคะแฟนปากคุยกับเพื่อนบ้านว่าจะนั่งกินอยู่ห้องนอกเพื่อนคุยกันเชื่อนมี่ยังเป็นแบบสิ่งที่ออกซื้อไปได้เนาะจริงๆนะคำพูดไม่สามารถออกช่องเราได้นะเพราะว่ามันอาจจะเป็นแบบอะไรที่เขาไม่ได้อยากให้ใครคนอื่นได้ยินนะคะเนาะก่อนนะคะ
ไม่อยากให้เพื่อนๆใช้เวลากับช่องปานานเนาะคลิปไหนคิดได้ก็จะไม่ให้ใช้เวลานานแต่ว่าขออภัยนะคะบางคลิปสั่งลาแล้วก็ไม่ยังมีคลิปต่ออีกนะคะขอบคุณผู้ที่มากินข้าวน้ำกันไม่ทุกๆคลิปด้วยค่ะคลิปก่อนนั้นนี่กินข้าวโอ๊ตกับไส้แอปเปิลนะคะเป็นความตั้งใจที่อยากจะกินแบบรากหอมแบบนี้นะรากสดก็ชอบก็อยากจะกินเขาก็ขายบ้านเราขายรากสดเนาะขายพร้อมรากไม่ใช่รากสดใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเนาะกินข้าวเย็นก็ติดมื้อก่อนละค่ะถ้าติดหน่อยก็อันฮอนเอาเนื้อปลาขาวอีกสักข้าวติดมือยังรักเลยบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายค่ะ